จะเป็นในการนำเสนอในเรื่องเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเกษตรกรรมไทยและการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็จะมีตัวยกตัวอย่างการนำไปใช้จริงด้วยนะคะเป็นนักวิจัยของสวทช.ค่ะนำโดยดร.อัมพรโพใหญ่ค่ะจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์สวทช.ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนฤทธิ์พันธ์เป็นผลดีค่ะจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์สวทช.เช่นกันค่ะขอเสียงปรบมือค่ะโทษทีนะครับพอดีนึกว่าจะพักเบรกก่อนให้ต่อเลยเดี๋ยวขอนิดนึงนะครับจะแป๊บนึงครับใช้เทคโนโลยีต้องใจเย็นนิดนึงนะครับก็วันนี้จะเป็น2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นในส่วนของโรงเรือนทั่วไปเป็นโรงเรือนอัจฉริยะแล้วก็จะเป็นโรงเรือนระบบเปิดเดี๋ยวน้องนฤชพันธ์ก็จะพูดถึงการปลูกมะเขือเทศเมลอนมีด้วยไหมมีมะเขือเทศนะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับว่าปลูกยังไงให้หวานปลูกยังไงให้ขายไม่พอครับหมายถึงว่ามีคนซื้อเยอะกว่าที่เราผลิตได้นะครับอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าคนกินต้องการมากกว่าที่เราปลูกนะครับโอเคผมเริ่มเลยนะครับก็ IoT for Agriculture แต่ในพาร์ทของผมก็จะเป็นการยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นเราก็จะมาสรุปกันก่อนว่าระบบนับจากนี้ไปเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานที่เราเรียกว่า Smart Farm Platform ก็คือจะมีตัวตรงกลางที่เราเรียกว่า Data Logger นะครับตรงกลางที่มันมี Data Logger มี Control มี Warning Systemทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ต่างๆสามารถเปลี่ยนปรับใช้ได้ตลอดเวลานะครับท่านจะเอาเซ็นเซอร์อะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสัญญาณมาตรฐานแรงดันนะครับก็คือแล้วก็มาตรฐานกระแสนะครับ 4-20 มิลลิแอมป์แรงดันก็5โวลต์นะครับท่านใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ทำไมต้องใช้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะทำหน้าที่เก็บ data แล้วก็ส่งขึ้นคลาวด์แล้วก็จะเอา data มา analysis เพื่อใช้ในการคอนโทรลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ท่านจะเห็นว่าด้านบนกราฟสีเขียวๆเนี่ยจะเป็นกราฟอุณหภูมิเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้แถวบางไทรจะเห็นว่าอุณหภูมิภายนอกนี่สูงมากส่วนใหญ่ปกติแล้วเนี่ยถ้าข้างนอกอากาศสูงอากาศความร้อนสูงในโรงเรือนนี่จะสูงกว่าครับอันนี้ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วในโรงเรือนก็จะสูงมากนี้จะทำยังไงให้อุณหภูมิในโรงเรือนดีที่สุดเนี่ยเท่ากับบรรยากาศภายนอกนะครับดีที่สุดเท่ากับบรรยากาศภายนอกถ้าเป็นโรงเรือนกึ่งเปิดกึ่งปิดแต่ถ้าเป็นโรงเรือนปิดเลย
เราสามารถที่จะหาความเย็นจากที่อื่นมาได้นี่เราจะทำได้ทุกองศานะครับก็คือวันนี้ก็จะมีการโชว์โรงเรือนประเภทที่สามารถที่ทำอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศได้ด้วยนะครับก็ด้านล่างนี่จะเป็นอุณหภูมิในโรงเรือนที่ตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เปิดระบบควบคุมจะเห็นว่าอุณหภูมิก็จะวิ่งตามอากาศสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ที่พอเราเปิดระบบควบคุมเนี่ยตอนช่วงเที่ยงวันนะครับจะเห็นว่าเราสามารถควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนได้ในระบบนี้ก็จะมีแค่พัดลมกับตัวสเปรย์น้ำที่เป็นหมอกเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นโรงเรือนอีแวปเป็นโรงเรือนที่ใช้มุ้งข้างๆ32เมตรซึ่งท่านก็ทราบดีถ้าท่านใช้32เมตรข้างบนเป็นพลาสติกข้างๆเป็นมุ้งท่านก็จะร้อนมหาศาลนะครับไม่เหมือนใช้กับ10เมตรใช่ไหมครับ10ตารางถ้า10เนี่ยเราจะกันแมลงไม่ได้อันนี้เรากันแมลงกันพวกเชื้อต่างๆเท่าที่จะทำได้อีกตัวนึงที่เราต้องควบคุมก็คือความชื้นทั้งความชื้นดินที่เป็นวัสดุปลูกภายในความชื้นสัมผัสที่เป็นความชื้นของอากาศนะครับแต่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คือแสงเพราะแสงนี่จะทำให้เกิดความร้อนในโรงเรือนเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาณแสงที่เริ่มจะดีที่สุดในถ้าไม่มีพีคด้านบนที่มันลดลงมาอันนี้เมฆบินผ่านย่านนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่กราฟก็จะเป็นกราฟระคังคว่ำนะครับหน้าเดือนเมษาก็จะสูงสุดนะครับก็นี่เราก็เลยพยายามทำกับอุณหภูมิที่สูงที่สุดนะครับว่าเราสามารถควบคุมได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างโรงเรือนที่เราพยายามจะควบคุมว่ามันจะควบคุมอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์โรงเรือนนะครับก่อนที่จะไม่มีบรรยายอะไรเลยครับก็มีเสียงแค่นี้รถถือข้ามไม่ไปย้อนอีกทีนะครับนี่ก็จะเป็นระบบสเปรย์หมอกด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นระบบ EWAP อันนี้จะเป็นโรงเรือนปิด 100% นะครับนี่ก็จะเป็นโรงเรือนที่ใช้กับเมลอนหัววัดแสงหัววัดความชื้นดินหัววัดความชื้นอากาศนะครับอันนี้เพื่อจะให้พืชเนี่ยบอกเราว่าเขาต้องการอะไรเขามีความรู้สึกยังไงนะครับThank you.
ี้เวอร์ชันที่ไม่มีเสียงนะครับอันนี้เพื่อจะให้ท่านเห็นคอมโพเนนต์แต่ละชนิดจะได้ไม่จะได้โฟกัสนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เวอร์ชันถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้องขอบคุณคนอื่นนะครับที่ก็มาทำวีดีโอให้อันนี้ก็เรื่องของเทคโนโลยีก่อนนะครับทางสวทช.พัฒนานวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะที่สามารถควบคุมระบบเพาะปลูกทั้งระบบเลยด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนนี่แหละครับก็เลยทำให้เกษตรกรนะครับสามารถที่จะดูแลแปลงพืชผลได้ทุกที่ทุกเวลาและก็ยังสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีด้วยเราติดตามจากรายงานของคุณทุสนาตันตยานนท์ครับสวัสดีครับ In on Ad วันนี้พบกับผมชุสนะตันตยานนท์ครับโรงเรือนอัจฉริยะเป็นอีกทางเลือกให้เกษตรกรยุคใหม่นะครับซึ่งภายในก็จะมีเซ็นเซอร์ในการควบคุมการเพาะปลูกนะครับอีกทั้งเกษตรกรยังสามารถดูแลการปลูกพืชได้ด้วยสมาร์ทโฟนครับเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ได้เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรอำนวยความสะดวกสบายให้เกษตรกรโดยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือ T-MEX และสวทช.ได้พัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะที่เสริมเติมแต่งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเพาะปลูกโดยเฉพาะนักวิจัย T-MEX บอกว่าโรงเรือนอัจฉริยะเป็นแบบระบบปิดแบบโปร่งแสงโดยภายในโรงเรือนจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่จะทำหน้าที่รับคำสั่งจากปลายนิ้วมือของเกษตรกรที่สั่งการควบคุมระบบโรงเรือนด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนตั้งแต่คำสั่งระบบน้ำการให้น้ำที่สม่ำเสมอการระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิโดยระบบเซ็นเซอร์จะทำหน้าที่รายงานผลไปยังเกษตรกรซึ่งหากมีค่าต่ำกว่าที่ตั้งไว้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะจะทำหน้าที่เพิ่มความชื้นกับพืชให้อยู่ในเกณฑ์หรือแม้แต่ระบบควบคุมแสงที่หลังคาจะเปิดปิดให้พืชได้รับแสงอย่างเหมาะสมเขาสามารถดูข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เรื่องของกราฟแล้วก็เป็นรูปของตัวเลขค่าที่เซ็นเซอร์จับได้เช่นอุณหภูมิความชื้นแสงเทียบต่อเวลาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เอามาดูย้อนหลังได้1ปีสามารถเลือกดูวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ได้ทั้งหมดครับเป็นสถิติในการเพาะปลูกใช่ครับเขาจะเก็บข้อมูลแล้วแมทชิ่งกับการเจริญเติบโตของพืชเราคาดหวังว่าพืชสมมุตินะครับทุกช่วงการเจริญเติบโตเช่นสูง1คือเขาต้องการสภาวะแวดล้อมแบบไหนสูง1เมตรต้องการแบบไหนต้องการแมทชิ่งกันตรงนี้ครับนักวิจัยบอกอีกว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เกษตรกรมีระบบการจัดการเพาะปลูกที่ดีขึ้นโดยสามารถดูแลผลผลิตได้ทุกที่ทุกเวลาสั่งการทำงานได้แม้จะอยู่ในที่ห่างไกลเป็นการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากอีกด้วยด้านเกษตรกรบอกว่าสิ่งสำคัญเกษตรกรสามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเห็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกอย่างชัดเจนทำให้ปรับวิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมและสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องใช้สารเคมีทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดมากขึ้นถ้าในเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยฮะต้นไม้อยู่ในโรงเรือนก็ไม่ต้องถูกฝนไม่ต้องเรื่องโรคเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงนะครับขณะนี้โรงเรือนอัจฉริยะอยู่ในขั้นทดลองซึ่งหากได้คุณภาพที่แน่นอนจะสามารถขยายการใช้งานได้เพิ่มขึ้นยกระดับเกษตรกรไทยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ผลิตสินค้าได้คุณภาพปลอดภัยและเป็นที่ต้องการในระดับโลกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับที่บอกว่าอยู่ในขั้นตอนการทดลองก็คือเราทดลองหลายตัวนะครับก็ตั้งแต่ว่าเซ็นเซอร์เป็นยังไงอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นไงเพื่อจะทำให้ต้นทุนเนี่ยเหมาะกับการปลูกพืชนะครับแต่ตอนนี้ถ้าท่านไปปลูกเป็นพืชอินทรีย์เนี่ยยังไงก็คุ้มโลละ50บาทนะครับแต่ถ้าจะปลูกผักต่ำกว่าตรงนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือลดต้นทุนของด้านเทคโนโลยีลงไปนะครับหรือไม่งั้นก็เพิ่มปริมาณการใช้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่นอกจากในโรงเรือนแล้วเราก็ทำในระบบเปิดในระบบเปิดนี่จะยากสุดนะครับเพราะส่วนใหญ่พารามิเตอร์นี้เราคุมไม่ได้เราต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติแล้วเราก็เรียนรู้ตามธรรมชาติไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการระบบบริหารจัดการน้ำในสวนมะม่วงนะครับแต่โครงการนี้เราพยายามจะไม่ใช้ไฟจากภายนอกเราใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์เพื่อจะพูดง่ายว่าระบบนี้น่าจะไปอยู่ที่ไม่มีไฟเข้าถึงได้ซึ่งเป็นเกษตรที่เรียกว่าเกษตรบริสุทธิ์เนาะที่อยู่บนยอดดอยต่างๆน้ำยังดีทุกสิ่งทุกอย่างยังดีอยู่นะครับยกเว้นไฟเข้าไม่ได้เพราะมันต้องผ่านบริเวณที่เป็นพื้นที่ต้องห้ามป่าสงวนอะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีเดินสายแล้วไม่คุ้มนะครับ
ันนี้ก็เราก็เลยลองไปทำกับมะม่วงนะครับอันนี้ก็ให้ฟังจากนักวิจัยเองนะครับสวัสดีครับพบกับ Most Station สังคมวิถีวิทย์วงการเศรษฐกิจทั่วไทยสถานีขับเคลื่อนงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้าถึงง่ายและใช้ได้ในชีวิตจริงครับวันนี้รายการของเราจะขอเอาใจเกษตรกรชาวสวนมะม่วงครับโดยการพาไปชมโครงการระบบบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะสำหรับมะม่วงหรือที่มีชื่อเรียกว่า Smart Water Management for Mango ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสมชื่อได้อย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้และเพาะพันธุ์มะม่วงหลากหลายชนิดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในอนาคตทั้งศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีแนวคิดนำระบบบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะสำหรับมะม่วงมาใช้เป็นการนำประยุกต์ใช้ระบบเซ็นเซอร์แบบไร้สายก็คือเซนเซอร์ที่ผมกล่าวมาในข้างต้นน่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ความชื้นดินความชื้นอากาศอุณหภูมิต่างๆนะครับมาประนวกทำงานร่วมกันจะรวบรวมสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความชื้นอากาศอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นดินมารวมถึงสภาพข้อมูลการต้องการน้ำของต้นไม้มาประนวกกันระบบเนี้ยได้นำการประยุกต์ใช้จ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งจะเป็นพลังงานที่เราจะไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและก็นอกเขตการสายส่งไฟฟ้าได้เราสามารถจะเข้าไปดูข้อมูลที่ไหนก็ได้ที่เรามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถควบคุมและสั่งการให้การให้น้ำทำงานจากระยะไกลได้ได้ฟังการทำงานของระบบกันไปแล้วนะครับต่อมาเราลองไปคุยถึงประโยชน์ที่จะสามารถสานต่อจากโครงการนี้อย่างไรตอนนี้เราได้รวบรวมไว้ทั้งหมด 108,000 แล้วนะครับนี่ก็ทำให้เราได้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของพันธุ์มะม่วงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้มีโอกาสหรือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เราสามารถที่จะไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเนี่ยให้มีรายได้รวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับโครงการระบบบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะสำหรับมะม่วงโดยคุณผู้ชมสามารถยกระดับสวนหรืออาชีพของผู้ชมเองนะครับเพียงแค่ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบนี้ครับซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับ Most Station สถานีต่อไปจะพาไปที่ไหนอามพาเดชาครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับใช้ในการรักษาสายพันธุ์นะครับก็คือเราก็ต้องบริหารจัดการน้ำคือน้ำมันก็ถึงหน้าแล้งมันก็แล้งนะครับถึงหน้าฝนมันก็เยอะนี่เราก็จะบริหารจัดการยังไงอันนี้เป็นคือเราใช้เทคนิค IoT ไปบริหารจัดการในอนาคตอันใกล้เราจะมีซอฟต์แวร์ตัวนึงที่สามารถพิจิตรได้ว่า3วันฝนตกในพื้นที่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นได้เราจะไม่ลดก่อนหน้านะครับสมมุติอีก1วันเราต้องลดน้ำแต่วันถัดไปฝนจะตกนี่เราก็อาจจะรอนะครับอันนี้ก็ตัวซอฟต์แวร์นี้ก็ได้ถูกเริ่ม implement แล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองแต่อันนี้จะเป็นการรักษาสายพันธุ์แล้วก็จะไปให้ในกรณีของน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งเป็นมะม่วงเด็ดของชายยังเสาเพราะนั้นนับจากนี้ไปท่านจะกินแล้วหวานทุกลูกถ้าเป็นน้ำดอกไม้สีทองชาติยังเสานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย 70% น้ำดอกไม้สีทองมาจากจังหวัดอื่นแต่มาขายที่ชาติยังเสานะครับมันจะไม่ค่อยหวานฉะนั้นท่านอย่าไปคือส่วนใหญ่เนี่ยน้ำดอกไม้สีทองท่านจะไม่ค่อยได้กินถ้าเป็นตระกูลของชาติยังเสาเพราะโดนจองหมดแล้วอย่างก่อรัฐนี่ไม่มีสิทธิ์นะครับเขาจองตั้งแต่ต้นปีเราก็เลยว่าไอ้มะม่วงทำได้ก็ทำต่อทำทุเรียนแต่นี้ทุเรียนสิ่งที่เราไปทำเนี่ยเราไปทำทุเรียนนอกฤดูนอกฤดูมันก็หมายถึงต้องบริหารจัดการน้ำที่ดีนะครับคือในฤดูอาจจะกิโลละ80บาทนะครับนอกฤดู200 ถึง 300 บาทนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเราก็เลยไปเริ่มทำในเรื่องของระบบติดตามสภาวะแวดล้อมและการให้น้ำทุเรียนเพราะปัจจัยอันนึงที่ทำให้ทุเรียนออกก็คือน้ำนะครับและให้น้ำทุเรียน
ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองแต่การปลูกทุเรียนที่ได้ผลดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.ร่วมกับสวนบัวแก้วตำบลวังจันทร์ซึ่งเป็นของนายสมบูรณ์งามเสงี่ยมเกษตรกรที่ร่วมทำงานภายใต้ภารกิจการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนหรือ EECI ในการขยายผลเทคโนโลยีนำร่องที่พัฒนาโดยนักวิจัยของสวทช.ไปช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับการปลูกทุเรียนในพื้นที่โดยเฟสแรกนี้ได้มีการนำเทคโนโลยี Internet of Thingsซึ่งประกอบด้วยระบบติดตามสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควบคุมการให้น้ำแก่สวนทุเรียนพัฒนาโดย Nextech สวทช.ไปติดตั้งในพื้นที่สวนบัวแก้วเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิความชื้นความเข้มแสงที่เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการสวนทุเรียนและช่วยในการให้น้ำได้ตรงตามความต้องการของต้นทุเรียนในแต่ละระยะการเจริญเติบโตซึ่งช่วยประหยัดน้ำและลดค่าไฟจากการให้น้ำเกินความจำเป็นนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรและไบโอเทคสวทช.ยังได้นำความรู้และเทคโนโลยีสารชีวพันธุ์ที่ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียนไปถ่ายทอดให้เกษตรกรสวนทุเรียนเพื่อลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับผลผลิตทุเรียนและในเฟสต่อๆไปยังมีเทคโนโลยีอีกหลายชนิดที่พร้อมจะนำไปถ่ายทอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสวนทุเรียนอย่างครบวงจรสวนบัวแก้วเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับประสบการณ์ของเกษตรกรคิดต่อยอดการใช้เทคโนโลยีซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสวนทุเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตสวนบัวแก้วจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดให้เกษตรกรไทยมาศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งต่อไปครับอันนี้ก็ไปทำกับสวนทุเรียนนะครับตะกี้นี้ที่เห็นมีการเอาเชื้อบางชนิดไปใส่เพื่อการเชื้อราที่ต้นทุเรียนนะครับเชื้อตัวนี้จะทำงานที่ความชื้นระดับหนึ่งนะครับคือไม่ได้แบบว่าแห้งแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราควบคุมความชื้นเนี่ยมันจะได้ผลหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำไมทั้งสองอันต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับการให้น้ำไม่ใช่แค่ความชื้นดินสำหรับต้นทุเรียนอย่างเดียวมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำมาเพราะนั้นถามว่าที่พูดถึงเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเราทำที่ไหนเราทำเมืองไทยนะครับทำในประเทศไทยทำที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยแหละครับก็ห่างจากที่นี่ประมาณสัก90กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีลูมเครื่องจักรคนครบนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่ก็เป็น R&D เป็นทำผลิตเป็นแมสคัสตอมไมเซชันก็คือเซนเซอร์ที่เราพูดถึงตะกี้เนี้ยเราผลิตที่นี่แล้วก็ส่งออกมาตามแอปพลิเคชันของเราแล้วเราก็ทำเฟลเลอร์อนาลิซิสเซอร์วิสคือพูดง่ายๆว่าเซนเซอร์ที่ไปปักไปใช้ในสวนแล้วมันพังเรารู้ว่ามันพังเพราะอะไรเราก็จะพัฒนารุ่นใหม่ที่มีความทนมากกว่าถ้าท่านเคยใช้เซ็นเซอร์ที่นำมาจากประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นความชื้นอากาศใช้ในโรงเรือนเนี่ยท่านจะรู้ว่าถ้าน้ำไปโดนเนี่ยมันพังนะครับมันไม่กลับมาแต่ของเราเนี่ยน้ำโดนได้แค่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาต่อยอดมาจากสิ่งที่เขามีนะครับเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ดังนั้นสิ่งที่เราเนื่องจากว่าเรามีศูนย์เทคโนโลยีไมโครเลสเราก็เลยพัฒนาเซ็นเซอร์ใหม่ๆได้นะครับตัวที่4ก็เราก็จะเป็นโซลูชันโปรไวเดอร์เพราะเนื่องจากพอเราทำเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยเราก็ทำบุคลากรรอบๆทำแอปพลิเคชันเพื่อจะให้นักวิจัยเรารู้ว่าเซ็นเซอร์ที่เราออกไปใช้งานใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของโรงงานนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรามีมาตรฐาน 9,000 มีมาตรฐานทางด้านยานยนต์ TS16949 ทางด้านการแพทย์13485แล้วก็ทางด้านความปลอดภัยชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมเรามีหมดนะครับอันนี้ก็เชื่อใจได้นะครับว่าเราได้เซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพดีเท่ากันทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ที่เป็นแมสคัสตอมไมซ์โปรดักชันก็สำหรับด้านการแพทย์นะครับโชว์เฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซลูชันโปรไวเดอร์ที่เราเอาเซ็นเซอร์ของเราที่เป็นเด่นๆนะครับเราจะมีเพเชอร์เซ็นเซอร์ฮิวแมนิตี้เซ็นเซอร์เทมเซ็นเซอร์พีแฮชเซ็นเซอร์แล้วก็สันเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นตัววัดความเข้มแสงนะครับตอนนี้ตัววัดความเข้มแสงที่อยู่ในตลาดเนี่ยเราดีสุดนะครับ
ดีในด้านของมิติคุณภาพและก็ราคานะครับในอนาคตถัดไปเราก็จะตัวนี้จะกลายเป็นพาเซนเซอร์จะไปวัดความยาวคลื่นที่พืชต้องการถามว่าทำไมต้องวัดเนื่องจากว่าเราจะเอาพืชเข้าโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนเป็นแทนแฟคทอรี่เราจะใช้ไฟ 100% เพราะนั้นไฟ 100% ก็หมายถึงความยาวคลื่นความเข้มแสงเราต้องให้พอเหมาะให้เกินไปเกินไฟต้นทุนสูงให้น้อยไปพืชไม่โตนะครับเพราะนั้นเราจะให้ยังไงให้พอดีออปติไมซ์ที่สุดก็คือตัวนี้จะเข้ามามีบทบาทนะครับอันนี้เราทำครบวงจรนะครับก็คือทำตั้งแต่ R&D Wafer Fab Chip Level Device Level Sensor Module แล้วก็ Sensor Probe System Application ทำหมดเลยคาดหวังว่านับจากนี้ไปผมจะถอยไปเรื่อยๆนะครับคือใครเก่งเรื่อง IoT มาช่วยหน่อยมาทำขยายสเกลเพราะผมได้พิสูจน์แล้วว่าเซนเซอร์เราสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้เห็นถ้ามีใครมารับต่อผมก็จะถอยไปจนสุดท้ายที่ผมทำ Wafer Level อันนี้จะมีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะเราเชี่ยวชาญด้านนี้ไอ้สิ่งที่เราทำนอกเหนือจาก Wafer Level เนี่ยเราต้องใช้องค์ความรู้เยอะอันนี้เราอยากจะใช้เครือข่ายช่วยเรานะครับก็อันนี้เพื่อโชว์ให้เห็นว่าอาจจะเป็นช่องทางของท่านที่มาร่วมงานกับพวกเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทีมเราแล้วก็ก่อนจบผมขอสัก7นาทีนะครับก็ให้ท่านดูว่าเผื่อจะได้ไปเยี่ยมผมที่จานเก่าผ่านไปแล้วแวะเนี่ยตั้งแต่เปิดทีมเอกมาไม่ค่อยมีนะครับต้องตั้งใจจริงๆตั้งใจไปเยี่ยมถึงจะได้เจอกันนะครับอันนี้สิ่งที่เห็นภายในโรงงานเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกว่าศตวรรษที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างแยกกันไม่ได้นานาประเทศต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อใช้เป็นฐานในการแข่งขันและก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำระดับโลกประเทศไทยก็เช่นกันได้รับกระแสเหล่านั้นและก้าวตามเทคโนโลยีของโลกในฐานะผู้ใช้จนกระทั่งได้มีการยกระดับและเริ่มพัฒนาประเทศเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างจริงจังในช่วงประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาสวทช.ในฐานะองค์กรของรัฐมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของประเทศทางด้านเทคโนโลยีเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกหลักของประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้จัดตั้ง Nextech ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสวทช.ให้เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์และยังได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยอีกหลายหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภทและปัจจุบันมีการนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายเมื่อมองในระยะยาวยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกไกลจึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือทีเมกขึ้นโดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2547มีวิสัยทัศน์คือการเป็นพันธมิตรที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียนโดยเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมต่อไปที่เมกได้ทุ่มเทความสามารถในการสร้างผลงานตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบมีผลงานออกมาอย่างหลากหลายทั้งระดับประเทศและระดับอาเซียนผลงานวิจัยหลายชิ้นได้ผลิตออกมาเป็นตัวต้นแบบเพื่อพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ระดับอุตสาหกรรมโดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการออกแบบเข้าสู่กระบวนการซิมูเลชันขั้นตอนซิมูเลชันแล้วก็จะเป็นการผลิตลงแผ่นเวเฟอร์หรือเวเฟอร์แฟบเวเ
ซ็กเตอร์แฟบที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการแพ็กเกจจิ้งให้เป็น IC และเซ็นเซอร์ต่างๆขั้นตอนสุดท้ายคือนำไปประยุกต์ใช้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์ผลงานตัวอย่างซึ่งเป็นตัวต้นแบบจากทีเมกได้แก่หัววัดอุณหภูมิที่ขณะนี้ได้นำไปทดลองใช้จริงเพื่อวัดอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดเป็นโครงการนำร่องในการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรไทยหัววัดความชื้นผลงานชิ้นนี้ได้ทดลองใช้วัดความชื้นของข้าวเปลือกในไซโลอบข้าวก่อนการนำไปสีเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและได้ผลเป็นที่น่าพอใจในอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเช่นโรงงานผลิตโยเกิร์ตหรืออาหารหมักทุกชนิดที่เมกได้วิจัยและพัฒนาหัววัดความเป็นกรดด่างของอาหารเพื่อควบคุมความเป็นกรดด่างให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการและยังได้นำไปประยุกต์ใช้วัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งได้อีกด้วยผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนับเป็นการเปิดตัวสู่วงการไมโครอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลของทีเมกคือหัววัดความดันเลือดเป็นผลงานวิจัยร่วมกับบริษัทต่างประเทศและได้ถูกนำไปใช้งานจริงในการตรวจรักษาคนไข้โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วนอกจากนี้ทีเมกยังมีศักยภาพในการให้บริการหน่วยงานวิจัยและอุตสาหกรรมเช่นการให้บริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นงานขนาดเล็กมากการตรวจสอบโครงสร้างเส้นใหญ่การตรวจสอบแร่ธาตุหรือวัตถุผสมหรือโลหะอันลอยการตรวจวิเคราะห์ชนิดของธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของวัตถุแปลกปลอมขนาดเล็กมากไม่เพียงเท่านี้ที่เมกยังเห็นถึงคุณค่าของการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยระดับนานาชาติเป็นการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยและเป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปที่เมกยังเน้นพัฒนาด้านบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานและทำวิจัยร่วมกับที่เมกซึ่งมีหลายโครงการที่พัฒนาไปจนถึงขั้นทดลองใช้ได้จริงเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของทีเมกนับเป็นการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยให้มีจำนวนมากขึ้นเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตทีเมกตระหนักดีว่าความสำเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยคนหรือหน่วยงานเดียวแต่ต้องเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทีเมกขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์โดยให้บริการทั้งด้านการวิจัยวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งผลิตสินค้าต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการสิ่งสำคัญคือการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมไปถึงการผลักดันส่งเสริมทางด้านวิชาการและปฏิบัติเพื่อให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยก้าวสู่ระดับโลกต่อไปในอนาคตครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการผลิตเซนเซอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นก็โรงงานอยู่ที่ฉางเซาผมไม่สามารถพาท่านไปเยี่ยมชมได้วันนี้ดังนั้นท่านมีโอกาสเมื่อไหร่แวะไปได้เลยนะครับก็ตรงนั้นนอกจากมีการผลิตเซนเซอร์เรามีโรงเรือนทางด้านการเกษตรตอนนี้เราเอาเทคโนโลยีที่เป็นไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฮเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับการเกษตรซึ่งทางด้านเซนเซอร์ที่เราผลิตเนี่ยพัฒนาทุกท่านมั่นใจได้นะครับเพราะเราทำกับการแพทย์และยานยนต์และเราเทคโนโลยีนั้นมาปรับแต่งเพื่อใช้ทางด้านการเกษตรนะครับอันนี้ก็เพื่อจะแสดงให้ท่านเห็นว่าเราใช้ของที่ดีมีคุณภาพแต่พยายามจะทำให้ต้นทุนเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับเพื่อจะใช้งานอันนี้เป็นพาร์ทของผมจบแล้วเดี๋ยวลองดูกันนำไปใช้อีก